FAW Group หรือ First Automotive Works นะครับเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำรถบรรทุกแล้วก็ต่อยอดด้วยการทำรถ SUV แล้วก็รถกระบะต่อมาในปัจจุบันนะครับ FAW Thailand ครับได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการนะครับในการทำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ต่างๆครับแล้วก็ส่งให้บริษัทต่างๆมาอย่างยาวนานนะครับของ FAW Thailand นะครับทำธุรกิจแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น one stop service นะครับครบจบที่เดียวแล้วก็มีการจำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์ทุกรุ่นทุกแบบแล้วก็เตรียมอะไหล่ไว้ให้บริการพร้อมเสร็จสรรพเลยนะครับสำหรับ FAW Thailand FAW กลุ่มนะครับมีการบำรุงรักษาการเคาะพ่นสีแล้วก็จัดจำหน่ายการจัดทำทะเบียนรถแล้วก็ประกันภัยตลอดจนการจัดไฟแนนซ์ทั้งเช่าซื้อให้เช่าแล้วก็ลิสซิ่งที่ทำให้บริษัท FAW Thailand ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ามานานเกี่ยวกับการให้บริการสิ่งต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ครับแล้วก็มีบริการหลังการขายตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับสำหรับ FAW Thailand นะครับ FAW นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบริษัทรถที่เป็นบิ๊กโฟร์ของจีนนะครับเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทคนจีนแล้วก็บริษัทต่างๆครับมาร่วมทุนกันเนาะ FAW ยังมีแบรนด์ Western แยกออกอีกต่างหากครับซึ่งผลิตรถยนต์ซีดานครับเป็น V2006 นะครับขนาดกลางตั้งแต่ปี70โดยอุปกรณ์นะครับจะใช้อุปกรณ์ของ Mazda 6นะครับรุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์2สูบ17ลิตรนะครับ2006แรงม้านะครับในปี2009นะครับหรือ2009นะครับ Western V50 นะครับผลิตเป็นรุ่นแรกที่มีเครื่องยนต์4สูบ1และ6ลิตรแรงม้า103แรงม้านะครับจากแบรนด์ Volkswagen Jetta รุ่นที่2ครับมี5และ6สปีดนะครับออโต้นะครับทำตลาดในรัสเซียปี2012ครับในปี2005นะครับได้ผลิต Toyota Prius นะครับแบบไฮบริดนะครับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการร่วมทุนของสีฉวนแล้วก็ FAW Toyota Motor นะครับเผยยอดขายนะครับยอดขายของรถของทางบริษัท FAW Group นะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องครับในปี2565นะครับ FAW Group มียอดขายรถยนต์รวมทั้งสิ้น 3.8 ล้านคันนะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้านะครับยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับของ FAW Group นะครับเพิ่มขึ้น 12% นะครับยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 9% นะครับ FAW Group นะครับเป็นรถยนต์รุ่นใหม่นะครับเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับก็คือ Hongqi นะครับ Hongqi EHS 9นะครับได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นนะครับได้แก่ FAW Hongqi EHS 9นะครับรถยนต์ไฟฟ้า SUV ระดับหรูนะครับ FAW Western นะครับ T77 รถยนต์อเนกประสงค์ SUV ระดับกลาง FAW Western X40 รถยนต์อเนกประสงค์ SUV ระดับเริ่มต้นแล้วก็ FAW Group ขยายฐานการผลิตในต่างประเทศนะครับก็จะมีประเทศไทยด้วยนะครับ FAW Group กำลังขยายฐานการผลิตในต่างประเทศโดยใช้แผนเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในหลายประเทศนะครับเช่นประเทศไทยเวียดนามอินเดียแล้วก็บราซิล นะครับ FAW Group นะครับพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า SUV แล้วก็กระบะด้วยนะครับ FAW Group ให้ความสำคัญกับการพัฒนารถยนต์ทุกรูปแบบนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นไฟฟ้ารถบรรทุกรถกระบะ SUV นะครับโดยได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นเช่น FAW Hongqi EHS 9 FAW Battern E-Series แล้วก็ FAW Jiefang E-Series นะครับข้อมูลเหล่านี้ครับแสดงให้เห็นว่า FAW Group กำลังจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็กำลังมีการเติบโตที่ก้าวกระโดดนะครับประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับควบคู่ไปกับการผลิตแล้วก็ควบคู่ไปกับการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศในต่างแดนส่งผลให้รถยนต์ในเครือและก็ค่าย FAW Group นะครับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยนะครับเพื่อนๆนานาทุกคนTaking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic roof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasingall here for the taking don't wanna test your love